คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะกลับไปตรวจสอบระบบ IT ล่มนะคะปัญหาระบบเช็คอินของสายการบินแอร์เอเชียก็ล่มทั่วโลกตามไปด้วยค่ะนั่นทำให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเวลานี้หลายคนบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนนะคะทำให้ไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินทางเอาไว้ล่วงหน้าคุณพัทรชัยปราดอุดมอยู่ที่นั่นนะคะคุณพัทรชัยที่นั่นมีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างไรบ้างคะคุณวิสาคุณเจษฎามาตรการที่ผอ.ทอ.ท.เขาปรับใช้ก็คือการใช้วิธีการเช็คอินแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไปสังเกตความน่ากังวลก็คือการใช้ระยะเวลาในการเช็คอินนานขึ้นจากเดิมเนี่ยใช้เวลาเช็คอินประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเช็คอินนานถึง3ชั่วโมงสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดน่าจะเป็นภาพของผู้โดยสารบริเวณด้านหลังของผมตรงนี้คุณผู้ชมยิ่งดึกผู้โดยสารยิ่งเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลคือผู้โดยสารที่มารออยู่บริเวณด้านหลังไม่ได้กำลังจะเดินทางในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับบางคนจริงๆเนี่ยมีไฟบินตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย3เดินทางไปทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอุดรธานีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเลยก่อนหน้านี้ครับผมไปพูดคุยกับอาจารย์ยานิกาครูอ้นเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์จากจังหวัดนครปฐมเขาเล่าให้ทีมข่าวไทย PBS ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยวางแผนกับข้าราชการครูคนอื่นๆจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนวันหยุดยาว3วันที่จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้บอกว่าได้รับผลกระทบหนักมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยเลือกเดินทางสายการบินอื่นแต่ว่าตัวเองตอนนั้นก็เช็คโปรโมชั่นวางแผนเดินทางล่วงหน้าก็ซื้อของสายการบินแอร์เอเชียแต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันเดินทางระบบของแอร์เอเชียในการเช็คอินดันล่มสะท้อนอีกว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยไฟบินของตัวเองคือประมาณ1ทุ่ม30นาทีแต่ว่าตอนนี้บอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยว่าจะได้เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองกี่โมงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าทางสายการบินไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารก่อนหน้านี้อย่างเช่น SMS หรือว่าอีเมลแจ้งเตือนเหมือนกับก่อนหน้านี้เวลาจะเดินทางเนี่ยถ้าเกิดมีการเลื่อนไฟบินเนี่ยก็จะมี SMS หรือว่าอีเมลแจ้งเตือนแต่ตอนนี้กลับไม่มีอะไรแจ้งเตือนให้กับผู้โดยสารเลยก็ไม่รู้นะครับว่าทริปแสวงบุญที่จังหวัดเชียงรายที่จะเกิดขึ้นนี้จะต้องเลื่อนไปก่อนหรือไม่ครับไม่รู้เลยเนี่ยเพิ่งมารู้ก็ตอนแรกอ่ะปกติตรงนี้มันจะไม่เยอะแต่วันนี้มาเห็นคนเต็มก็เลยน่าจะปัญหาเดียวกันเลยอย่างน้อยแจ้งเตือนก็ยังดีส่ง SMS มาหรือว่าอีเมลมาก็ยังดีเราจะได้แบบโอเครู้จะได้ไม่ต้องรีบก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยืนยันที่จะเดินทางค่ะแม้จะดีเลย์ก็ตามเพราะว่าอะไรล่ะคะมันมีญาติๆแล้วก็ลูกๆรออยู่ที่บ้านนะคะเพราะมันเป็นวันหยุดยาวเลยก็แบบวางแผนมาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดจริงๆอ่ะรู้มาตอนฐานทางโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะว่ามันมีการล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมากแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่าให้มาก่อนสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือพอมาถึงแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้เช็คอินเมื่อไหร่ก็กลัวๆอยู่เหมือนกันกลัวแบบว่าโดนกลัวจะโดนยกเลิกอย่างเงี้ยค่ะนายกิรติกิจมานะวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ให้ข้อมูลกับทางไทย PBS นะครับบอกว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ระบบล่มไม่ได้เป็นเรื่องของระบบ Microsoft Word โดยตรงแต่เป็นเรื่องของระบบนาวิแทซึ่งเป็นระบบการเช็คอินของสายการบินซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยมีสายการบิน14แห่งที่ใช้บริการของนาวิแทได้แก่ Air Asia Air Asia Xสกู๊ตและก็รวมไปถึงเจสตาร์ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินดังกล่าวจะไม่สามารถเช็คอินในระบบออนไลน์ได้สายการบินก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนวิธีการเป็นแบบระบบแมนนวลครับใช้วิธีในการตรวจสอบเอกสารและก็เขียนบัตรโดยสารหรือว่าบอร์ดดิ้งพาสด้วยมือจึงใช้เวลาค่อนข้างนานก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าจากเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เช็คอินใช้เวลาถึง3ชั่วโมงด้วยกันแต่ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินคาดการว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน5ทุ่มวันนี้พร้อมย้ำว่าปัญหาระบบขัดข้องไม่กระทบกับความปลอดภัยเรื่องของการบินแน่นอนครับครับเกิดการล่มทั่วโลกนะครับทำให้ปัจจุบันนี้สายการบินที่ใช้ระบบนาวิแทซึ่งหลักๆก็จะมี Air Asia Air Asia X นะครับสกู๊ตนะครับหรือว่า Jetstar เนี่ยนะครับไม่สามารถใช้ระบบเช็คอินดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบให้ปัจจุบันนี้นะครับสายการบินเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทำการเช็คอินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับทางทอทอได้ประสานงานกับสายการบินให้ใช้ระบบแมนนวลก็คือให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการกรอกเอกสารการเดินทางผู้โดยสารเครื่องที่ได้รับผลกระ
ระทบเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการดีเลย์ประมาณ 1-3 ชั่วโมงนะครับซึ่งทางสายการบินยืนยันว่านะครับจะไม่ทำการยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้นะครับฉะนั้นในทุกเที่ยวบินเนี่ยจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นแต่จะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินครับผอ.ททท.ยืนยันนะครับว่าผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถขอรับการเยียวยาได้ทั้งเรื่องของการขอเงินคืนเลื่อนเปลี่ยนตั๋วได้ขณะเดียวกันทอทก็ได้จัดเพิ่มเก้าอี้น้ำดื่มเพื่อบรรเทาผลเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารทุกๆคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมไปเช็คข้อมูลใน X มาปรากฏว่ามีความกังวลของผู้โดยสารจำนวนมากที่เขากำลังเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองว่าเที่ยวบินของสายการบินอื่นๆจะดีเลย์เพราะว่าจะได้รับผลกระทบจากแอร์เอเชียด้วยหรือไม่เรื่องนี้ผมไปหาคำตอบมาให้แล้วนะครับไปถามผอ.ททท.เพิ่มเติมยืนยันบอกว่าผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบสามารถเดินทางได้ตามเวลาที่ระบุในบอร์ดดิ้งพาสได้เลยขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ด้วยครับว่าผู้โดยสารที่อยู่บริเวณด้านหลังผมตรงนี้หลายร้อยคนอาจจะต้องรอระยะเวลาในการเดินทางก็ต้องจับตากันต่อไปว่า5ทุ่มจากตามที่คาดการณ์กันไว้เนี่ยสายการบินแอร์เอเชียระบบของการเช็คอินเนี่ยจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหรือไม่คุณวิสาคุณเจษดาครับขอบคุณคุณพัทรชัยค่ะ